กรณีหวัดนกที่บราซิลคุณสุภชัยครับแต่ก็ต้องกราบเรียนเช่นนี้ก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยยังคุมเครือว่าตกลงไอ้เจ้าหวัดนกเนี่ยมันลามไปถึงสัตว์ปีกในฟาร์มแล้วหรือยังนะใช่ใช่แต่กระนั้นเนี่ยก็ทางการบราซิลเองก็ด้วยแนวทางหรือว่าหลักการระมัดระวังนะฮะก็จึงได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลา180วันคือที่คอนเฟิร์มข้อมูลเนี่ย คือมีการตรวจพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในนกป่าในนกป่าซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะของบราซิลที่เกิดเหตุนี้ขึ้นครับนะฮะ เขาระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าในเชิงของอุตสาหกรรมปศุสัตว์นะแต่การตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มหากว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มีการจำกัดการค้าโดยประเทศผู้นำเข้านะนี่จึงเป็นที่มาของหลักการระมัดระวังนะฮะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสัตว์ยาวนานถึง6เดือน คุณสุภชัยฮะครับซึ่งบราซิลเองปัจจุบันนี้พบว่าเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับด้วยยอดขาย 9,700 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมาตรงนี้เองก็จึงถือเป็นโอกาสสำหรับบรรดาประเทศผู้ส่งออกไก่อื่นๆของเรานี่ก็มีเจ้าใหญ่ครับอยู่ 2-3 เจ้า 2-3 เจ้านะครับพี่ CP นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เขาก็มีการประเมินถึงหุ้นในประเทศผู้ส่งออกไก่กรณีนี้คือประเทศไทยที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุดนั่นคือครับก็อานิสงส์สูงสุดก็หนีไม่พ้นตัวของ GFPT นะครับหรือว่าหุ้น GFPT หรือว่าหุ้นลูกเจี๊ยบนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าสูงสุดก็เนื่องจากว่าเขามีไก่อย่างเดียวนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับสองลงมาก็คือเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือว่าตัวของ CPF นะครับอันนี้ก็จะได้ผลบวกเช่นกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของสัดส่วนเนี่ยก็แน่นอนครับมันจะมีหมูมีอะไรต่างๆที่มาแบ่งเบาตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนของไก่ก็ถือว่าได้รับผลประโยชน์เช่นกันนะครับขณะเดียวกันอีกหุ้นหนึ่งก็คือตัวของหุ้นของที่เกี่ยวข้องกับตัวของไก่เหมือนกันก็คือ TFG อันนี้ก็ลองลงมาแต่สัดส่วนเนี่ยจะน้อยลงไปแต่ว่าหลักๆก็คือหุ้นแม่ไก่ก็คือ CBF กับลูกเจี๊ยบเนี่ย2หุ้นเนี่ยถือว่าได้รับประโยชน์สูงสุดจากตรงนี้นั่นเองนะครับก็ทั้ง3รายก็คงจะได้รับอานิสงส์นะฮะมากน้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้ามองในเชิงของสัดส่วนใช่ไหมสัดส่วนเพราะ GFPT นี่เขาไก่เพียวไก่เพียวใช่เขามีแต่ไก่ 100% เลยใช่แต่ถ้า CPF เนี่ย คือฐานก็ใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีไก่อย่างเดียวยังมีอื่นๆด้วยนั่นจะเอาแบบเต็มข้อเต็มข้อเอาแบบได้รับอานิสงส์แบบเต็มข้อก็คือ GFPT ใช่นะซึ่งทางกรุงศรีพัฒนสินเนี่ยครับเขาก็ให้ในแง่ของกรอบการเก็งกำไรก่อนนะครับสำหรับตัว GFPT เนี่ยด้วยแนวรับ 11.50 ครับแนวต้าน 12.70 ส่วน CPF เนี่ยให้แนวรับไว้ที่ 19.50 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 20.50ถัดไป 21.50 สตางค์นะครับอันนี้ก็ในมุมมองของหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินนะครับอันนี้ก็ในแง่ของการเก็งกำไรนะครับมีอีกมุมมองครับบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับก็ระบุถึงกรณีของเรื่องของบราซิลตัวนี้นะครับถือว่าเป็นซินิเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มไก่นะครับและก็มองว่าหากสถานการณ์ไข้หวัดนกในบราซิลยังลุกหากว่ามีการลุกลามนะครับก็อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยขาดความเชื่อมั่นไก่จากบราซิลนะครับแล้วก็หันมานำเข้าจากไก่ไทยมากยิ่งขึ้นก็มองแล้วจะเป็นผลบวกนะฮะทั้งปริมาณการส่งออกและราคาไก่ของไทยนะครับก็โดยมองนะครับว่าจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มไก่ส่งออกเนื้อไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของ GFPT CPF BTG แล้วก็ TFG นะครับโดยมองว่าตรงนี้แหละครับที่ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์ก็คือมีเวียนอยู่ฮะ 3-4 หุ้นตรงนี้นั่นเองที่เกี่ยวข้องกับไก่ส่งออกนั่นเองนะครับทางหลักทรัพย์กสิกรไทยกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้น GFPT นะครับให้ราคาพื้นฐานไว้ที่ 13.60 สตางค์คาดการณ์ว่ากำไรจะฟื้นตัวนะครับในช่วงไตรมาส2ปีนี้เป็นต้นไปโดยเป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวดีขึ้นบนสมมติฐานราคาไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ราคาอาหารสัตว์ก็ทยอยปรับลดลงในส่วนของอุปสงค์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็มีการทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและก็จีนจึงมองเป็นเซนติเมนต์บวกนะฮะต่อกลุ่มปศุสัตว์ของไทยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคือจากสถานการณ์ในบราซิลที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้มีความเห็นจากฝั่งของผู้ประกอบการครับคุณวีระทิตยางกรุวง
ผู้จัดการแผนกนักทุนสัมพันธ์ของ GFPT เปิดเผยถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าขณะนี้เนี่ยยังบอกถึงผลกระทบที่มีต่อบริษัทไม่ได้แหมแต่ใช้คำว่าผลกระทบนะฮะผมว่ามันน่าจะเป็นผลบวกมากกว่านะอย่างไรก็ตามครับยังเฝ้ารอดูสถานการณ์และท่าทีของประเทศคู่ค้าเช่นจีนญี่ปุ่นกับยุโรปก่อนว่าจะมีความกังวลในประเด็นนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากประเทศคู่ค้าเนี่ยมีความกังวลนะฮะแล้วก็มีการระงับการนำเข้าไก่จากบราซิลตรงนี้ล่ะฮะจึงจะสามารถตอบได้ว่า GFPT จะได้รับผลบวกอย่างไรบ้างเพียงแต่ขณะนี้เนี่ยเป็นแค่การเฝ้ารอดูสถานการณ์เฝ้ารอดูเหตุการณ์จึงยังไม่มีมาตรการใดๆนะฮะที่กำหนดออกมาชัดเจนอันนี้ก็เป็นลักษณะของการยางเชิงอยู่นิดหนึ่งนะฮะสำหรับฝั่งของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเลขข้อมูลที่เป็นเคียงข่าวนะครับในแง่ของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมถึงบราซิลเนี่ยหากว่ามีปัญหานะค่าบ้านเราเนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลสถิติในช่วงของปี2565ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าการส่งออกไก่เนี่ยบราซิลเป็นอันดับหนึ่งนะตัวเลขของบราซิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.6 ล้านตันนะล้านตันนะครับก็ถือว่าสูงสุดในผู้ส่งออกนะครับรองลงมานะฮะถ้าปี65นะครับรองลงมาสหรัฐอเมริกาเนี่ย 3.2 กว่า 3.2 ล้านตันนะครับสหภาพยุโรปเนี่ย 1.7 ล้านตันนะครับไทยนี่เป็นอันดับ4ของโลกนะไทยนี่อยู่ที่ประมาณปี65อยู่ 965,000 ตันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูงอันดับ4นะครับแล้วก็มีตุรกีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 550,000 ตันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น5อันดับของผู้ส่งออกไก่ที่สูงที่สุดในโลกณขณะนี้นั่นเองนะครับคือถ้ามองในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยคุณสุภชัยฮะครับถ้ากรณีว่าประเทศผู้ซื้อไก่เขาเริ่มระงับการนำเข้าจากบราซิลเนี่ยครับโดยเฉพาะประเทศในแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางอเมริกาเหนือนะฮะครับถ้าเอาในเชิงภูมิศาสตร์นะผมว่าสหรัฐก็น่าจะได้ส่วนแบ่งได้มาร์เก็ตแชร์จากของบราซิลเนี่ยไปมากที่สุดเพราะมันใกล้แล้วมันอาจจะด้วยเงื่อนไขทางการค้านะฮะแต่ทีนี้ของบ้านเราเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์นะจากกลุ่มประเทศยุโรปยุโรปใช่แล้วก็เอเชียซึ่งตลาดใหญ่นั่นก็คือจีนใช่นะครับขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะเรื่องของการข้อมูลนะฮะเปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับการบริโภคเขาเรียกตีนไก่แล้วกันนะฮะภาษาบ้านๆเราเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจีนเนี่ยฮะถือว่าเป็นผู้บริโภคตีนไก่ 80% ของโลก 80% ของตีนทั้งโลกของตีนไก่ทั้งโลกถูกบริโภคโดยคนจีนคนจีนนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละปีเนี่ยฮะจีนเนี่ยสามารถผลิตตีนไก่ได้ 18,000 ล้านตีนต่อปี 18,000 ล้านตีนต่อปีโอ้โหอันนี้ผลิตได้นะพัฒนาการไม่เอา 18,000 ล้านตีนอ่ะโอเคอันนี้เป็นผลิตได้นะแต่การบริโภคจริงๆนะฮะ 30,000 ล้านตีนต่อปีอ๋อโอเคก็แปลว่าผลิตได้ต่ำกว่าก็คือมีซัพพลายน้อยกว่าดีมานด์อยู่ประมาณสัก 12,000 ล้านตีนใช่ต่อปีต่อปีฉะนั้น 12,000 ล้านตีนตรงนี้ก็ต้องนำเข้านำเข้าฮะแล้วก็นำเข้ามากที่สุดก็คือมาจากบราซิล 62.8%62ก็ตีเป็น63จาก 12,000 ครับล้านตีนถูกไหมใช่ก็โอ้โห60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าตกอยู่ราวๆเกือบ 8,000 8,000 ล้านตีนต่อปีที่มาจากบราซิลที่มาจากบราซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้นะหากว่ากรณีกลับไปที่บราซิลเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเรื่องของไข้หวัดนกหากว่ามันลุกลามประเทศต่างๆขาดความเชื่อมั่นไก่จากบราซิลแน่นอนนะฮะจีนไอ้ 62% เนี่ยมันจะกระจายไปไงไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใกล้ด้วยนะนะฮะแล้วก็ที่อื่นๆที่เป็นผู้ส่งออกไก่ต่างๆเนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเคแต่ก็ตีนไก่บราซิลมันอาจจะเป็นสเปคที่คนจีนเขาชอบหรือเปล่าอาจจะเป็นต้องไปดูว่าตีนไก่บราซิลกับตีนไก่ไทยไซส์มันต่างกันหรือเปล่าความหนึบใช่ไหมฮะรเรื่องของคอลลาเจนเรื่องของเอ็นมันจะกรุบกับเร้าใจเหมือนกับตีนบราซิลหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นเองก็แปลว่าเราก็มีโอกาสจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากการส่งออกตีนไก่ใช่ไปที่ประเทศจีนแต่ก็นั่นเองฮะจะทำให้แฟนคลับตีนไก่ในบ้านเราอาจจะได้บริโภคตีนในราคาที่
มันสูงขึ้นแฟนคลับพวกซูเปอร์ต่างๆนี่นะแฟนคลับซูเปอร์อาจจะต้องบริโภคตีนในราคาที่สูงขึ้นนะครับ